สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom รายการดีๆที่อัปเดตความรู้ด้านธุรกิจทางด้านการบัญชีการเงินแล้วก็การตลาดนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันอาจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆมาในวันนี้ค่ะที่ผ่านมาตัวเกตเองจะจัดคนเดียวมาค่อนข้างตลอดนะคะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เกตมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เกตรักมากๆนะคะแบรนด์นั้นชื่อแบรนด์ The Cloud ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังรู้จักหรือว่าคุ้นๆหรือเปล่านะคะ The Cloud เป็นเว็บไซต์เว็บนึงค่ะที่น่ารักมากๆเลยแล้ววันนี้เราอยู่กับผู้ก่อตั้งนะคะของเว็บไซต์ The Cloud คุณทรงกลดปางยี่ขันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ก้องครับผมขออนุญาตเรียกเกตเช่นเดียวกันครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นอยู่แล้วแหละตอนนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านจะแบบกรี๊ดแล้วยังครับค่ะพี่ก้องพอจะแนะนำ The Cloud นิดนึงได้ไหมคะว่าเราเป็นเว็บประมาณไหนคือถ้าเกิดว่าอธิบายให้เห็นภาพนะครับเว็บไซต์ยุคนี้ที่เรียกว่าเว็บคอนเทนต์เนี่ยจะมีเยอะมากแล้วก็ที่เราคุ้นๆกันดีๆจะเป็นเว็บข่าวเนาะซึ่งถ้าเปรียบเว็บข่าวให้เห็นภาพขึ้นเว็บข่าวเปรียบกับหนังสือพิมพ์รายวันที่มีข่าวอัปเดตเป็นข่าวเนาะแต่ว่า The Cloud เองเนี่ยน่าจะเปรียบได้กับนิตยสารรายเดือนมากกว่าคือตัวเว็บเราไม่ได้พูดเรื่องข่าวไม่ได้รายงานข่าวนะฮะแต่ว่าพยายามจะนำเสนอเรื่องที่ไปทำเชิงสารคดีที่มีเรื่องอยากจะเล่าแล้วก็ทั้งเว็บเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเภทหนึ่งซึ่งเราแบ่งหมวดเป็นว่า The Cloud คือถ้าเปรียบเป็นนิตยสารก็คือนิตยสารที่พูดเรื่องlocal นะครับ creative culture แล้วก็ better living คือพูดเรื่องความเป็นท้องถิ่นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนี่คือประเภทหลักๆของ The Cloud ครับก่อนหน้านี้พี่ก้องเองก็ทำนิตยสาร A Day มาเป็นระยะเวลานานใช่ไหมคะใช่ฮะคือ The Cloud เนี่ยเกิดขึ้นจากคน2คนนะคือเกิดขึ้นจากผมทรงกลดบางยี่ขันนะฮะแล้วก็คุณช้างน้อยกุญชรและอิทธิยานะ2คนเรามาทำด้วยกันผมเป็นบก. อเดมาประมาณ17 14 15ปีนะฮะแล้วก็คุณช้างน้อยก็ทำงานอยู่ในวงการอีเวนต์การตลาดมาประมาณสัก10กว่าปีเช่นเดียวกันนะฮะก็แบ็คกราวด์คู่ก็คือทำสื่อมาตลอดนะครับจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจกระโดดมาทำ The Cloud คืออะไรคะอย่างที่สุดคือแก่แล้วฮะ พอเราแก่แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเรามีความฝันอะไรบางอย่างที่อยากจะทำแล้วก็ถ้าปล่อยให้มันแก่ไปกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะมันต้องใช้เรี่ยวแรงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งความฝันที่ว่านั้นก็คือพอเราทำสื่อมานานๆเนี่ยเราเห็นว่าสื่อมีพลังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างให้กับโลกใบนี้ได้ดังนั้นมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราจะทำสื่อหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหมายถึงว่าตัวทุกคอนเทนต์ทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรบางอย่างมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะทำสื่อที่มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็คือว่าในขณะที่เรากำลังจะลุกขึ้นมาประกาศบอกผู้ชมผู้อ่านทุกๆคนว่าเฮ้ยคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้คุณจงสร้างสิ่งที่ใหม่ได้จงพยายามคิดให้มันแตกต่างได้แต่ตัวเราเองนะฮะดันอยู่ในฟอร์แมตเดิมๆยังอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมๆยังทำสิ่งที่มันเหมือนเดิมหมดเลยมันก็คงจะแปลกเพราะว่าผมเชื่อว่า medium is message นะฮะดังนั้นถ้าเรากำลังจะชวนผู้คนบอกว่าเฮ้ยคุณจงสร้างสิ่งที่แตกต่างอย่าทำสิ่งเหมือนเดิมเลยเราต้องเปลี่ยนแปลงก่อนดังนั้น The Cloud เองก็เลยจะพยายามเป็นสื่อที่คิดใหม่พยายามจะทำในสิ่งที่สื่ออื่นเขาไม่เคยทำกันหรือว่าอาจจะไม่อยากทำแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากลองอย่างน้อยไม่ว่าสุดท้ายมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ได้ลองว่ามันสามารถทำสิ่งที่มันแตกต่างได้ครับคำว่าสื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคะอย่างหนังสือพิมพ์ทั่วไปเขาก็ลงข่าวเว็บทั่วไปก็นำเสนอข่าวคนเขาก็รู้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของความฝันของพี่ก้องเองกับ The Cloud เองเป็นยังไงเอ่ยคือเราเชื่อผมส่วนตัวนะครับเชื่อว่าการศึกษามีหลายระดับเนาะมีระดับที่เรียกว่ารู้ก็คือทราบว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงว่าโอเคมีเรื่องราวแบบนี้มีชุดความรู้แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าการทำให้คนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอ่ะมันไม่ใช้ความรู้ฮะมันใช้ความรู้สึกดังนั้นถ้าเราสามารถยกระดับการสื่อสารให้เปลี่ยนจากแค่รับรู้เป็นรู้สึกได้ผมว่ามันจะทำให้เราสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างดังนั้นวิธีการสื่อสารของ The Cloud จริงมันอาจจะเรียกว่าสื่อมวลชนยากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราเป็นสื่อมวลชนแต่เราคิดว่าเป็น journalist เอ้ยเราคิดว่าเราเป็น activist มากกว่าเราไม่ได้เป็นกลางที่ยังตรงเพื่อนำเสนออะไรที่มันแบบกลางๆให้คุณไปคิดเอาอะฮะแต่ว่าเราพยายามจะ
ชักชวนผู้คนให้ลองมองแบบนี้ดีไหมลองปรับตัวทำแบบนี้ดีไหมแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างต้องหลากหลายแค่ที่ผ่านมาในพื้นที่สื่อมันไม่หลากหลายเท่านั้นเองมันมีแค่ชุดความคิดบางอย่างมีแค่เรื่องบางเรื่องเราก็แค่นำเสนออีกอย่างให้คุณเลือกถ้าสุดท้ายไม่ต้องจิกกับคุณก็ไม่เป็นไรซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าตอนนี้พี่ก้องอาจจะพูดในมุมมองของสื่อแต่ถ้าเปรียบ The Cloud เป็น product เนี่ยคำหนึ่งที่แกชอบคือเราไม่ได้แค่สร้างการรับรู้ให้กับคนให้แค่คนรู้ข้อมูลแต่เราสร้างให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งมุมมองการตลาดมันคือคำว่า engagement มันจะเกิดความรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างละนะคะทีนี้ The Cloud มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้คนรู้สึกที่ต่างจากที่อื่นบ้างอะอยากจะพูดเรื่อง engagement ก่อนดีหรือรู้สึกก่อนดีนะขอเริ่มก่อนนะฮะ คืออยากพูดเรื่อง engagement นิดนึงครับคือคำนี้มันก็เกิดขึ้นมาในช่วงสัก 3-4-5 ปีหลังบ่อยๆเนาะ พอเราเริ่มมีการสื่อสารที่มันเป็นออนไลน์มันเห็นการมีส่วนร่วมของผู้คนในแบบที่แตกต่างออกไปจากแบบดั้งเดิม เพราะฉะนั้นคำว่า engagement ในยุคหลังๆมันจึงค่อนข้างจะหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้อ่านกับคอนเทนต์ในเชิงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าตัวการสื่อสารเองก็ตามก็มักจะให้คำนิยามของ engagement ในความหมายทำนองนี้แต่ว่าบังเอิญผมทำสื่อกระดาษมาก่อนดังนั้นมันก็เลยมองอีกแบบนึงคือเรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับสารให้มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะมากกว่าแค่กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ได้มันน่าจะดีก็เลยมี engagement ระหว่างเรากับผู้อ่านที่ผมว่าเยอะมากอย่างเช่นอย่างแรกก็คือว่าเราเปลี่ยนผู้อ่านเป็นผู้เขียนนะครับเปลี่ยนผู้อ่านเป็นผู้เขียนใช่ฮะแปลว่า The Cloud จริงมันไม่ใช่คือผมว่ายุคนี้การสื่อสารมันไม่ใช่ยุคเดิมคือมีผู้พูดกับผู้ฟังแต่ว่าทั้งคู่ควรจะเป็นทั้งคู่ได้เนาะดังนั้นถ้าผู้อ่านชอบพื้นที่นี้เขาควรจะสามารถเข้ามาสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มนี้ได้ The Cloud เองก็เลยเปิดช่องเปิดพื้นที่ให้กับผู้อ่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบวิธีคิดแบบนี้เขาสามารถเข้ามาร่วมสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มของ The Cloud เพื่อจะส่งออกไปได้เขาก็จะบอกว่าโอ้โหมันก็มี Facebook ก็ทำได้ Storylock ก็ทำได้พันทิปก็ทำได้แล้วมันแปลกยังไงแปลกตรงที่ The Cloud มีบก.ไงฮะคุณไม่ใช่แค่มี account คุณเปิดแล้วคุณก็ทำแต่ก็คือการทำงานกับบก.เหมือนหนังสือแบบยุคเดิมที่มีนักเขียนส่งเรื่องเข้ามามีการพูดคุยกันระหว่างอธิการมีการปรับแก้ต้นฉบับจนทุกอย่างมันโอเคแล้วก็ส่งออกไปดังนั้นก็เป็น engagement แบบนึงหรือถัดมาคือการมีส่วนร่วมกับผู้อ่านผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งแต่คราวคิดว่าเราเองไม่ได้อยากจะนำเสนอเนื้อหาผ่านตัวหนังสือหรือว่าวิดีโอแบบที่ทุกคนทำกันนะฮะเรารู้สึกว่าสื่อคำว่ายุคใหม่ควรจะเป็นอะไรมากกว่านั้นเราก็เลยพยายามจะเล่าเรื่องเนื้อหาผ่านกิจกรรมหรือผ่านรูปแบบที่หลากหลายเช่นผ่านกิจกรรม walking tour ผ่านกิจกรรมผ่านที่เป็นทริปผ่านอาหารผ่านกิจกรรมสารพัดอีกมากมายซึ่งสิ่งพวกนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทำให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังคอนเทนต์แล้วก็หลายๆครั้งการที่เราเลือกผู้อ่านเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเลือกจากความสนใจจากสิ่งต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อ่านมันไม่เหมือนไม่ได้มีวิธีกรหนึ่งคนแล้วก็มีผู้อ่านมาเพื่อฟังคือผู้อ่านก็ไปเดินทัวร์พร้อมกับทางทีม The Cloud ใช่แล้วก็สามารถแชร์ประสบการณ์ได้ผู้อ่านที่เป็นผู้ฟังเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นวิทยากรเพื่อแชร์สิ่งที่เขามีประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นทริป The Cloud จึงไม่ใช่ทริปที่มีวิทยากร1คนอาจจะเป็นทริปที่มีวิทยากร40คนก็ได้นี่คือ engagement ในมุมของ The Cloud ฮะทีนี้ตอนที่เราอย่าง The Cloud เพิ่งสร้างมาได้ประมาณ1ปีครึ่งใช่มั้ยคะจุดแรกๆเนี่ยค่ะตอนที่ลูกค้ายังไม่ค่อยเข้าใจว่า The Cloud คืออะไรเนี่ยเราทำยังไงถึงจะสร้าง engagement ได้คะก็คืออย่างแรกสุดเลยถ้าเกิดลูกค้าหมายถึงผู้ลงโฆษณาเนาะถูกไหมฮะหรือว่าผู้อ่านผู้อ่านก่อนละกันค่ะก็ถ้าผู้อ่านมันจะง่ายมากเลยฮะคือเราก็ทำสื่อมาประมาณนึงเรารู้ว่าเนื้อหาประเภทไหนที่มีคนอ่านมีคนรออ่านมีคนอยากอ่านเราพอจะทราบแล้วเราก็ทราบว่ายุคนี้มันไม่มีสื่อหลักอีกต่อไปแล้วมันไม่มีสื่อไม่มีพี่เบิร์ดนะฮะที่ทุกคนรักอีกต่อไปแล้วครับมันมีแค่พี่เบิร์ดเท่านั้นสามารถทำได้ยุคนี้คุณไม่ต้องหวังหรอกว่ามี1คอนเทนต์มี1เว็บทุกคนจะรักเว็บคุณมันเป็นไปได้ยากมากดังนั้นเราก็แค่โฟกัสไปคุยกับคนที่เราอยากคุยหรือทำคอนเทนต์ที่อยากพูดซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็พอจะเดาได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันมีคนอยากอ่านแต่ว่าไม่เคยมีใครทำให้เขาอ่านเราก็ทำสิ่งนั้นก็จุดเริ่มต้นคืออาจจะมีคนค่อยๆมีคนเห็นนะฮะ พอมีคนเห็นเสร็จปั๊บก็อาจจะเป็นการบอกต่อซึ่งยุคนี้อาจจะเป็นคำว่าคำแชร์ก็ได้ฐานก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งยุค
ยุคแรกอะฮะก็มีคนเสนอว่าซื้อบูสต์ไหมซื้อให้คนเห็นเยอะๆให้มันมีตัวเลขจะเอาตัวเลขไปทำมาหากินต่อแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่ตัวเลขอะฮะแต่เราอยากได้ความรักซึ่งความรักเอาเงินมันซื้อไม่ได้เอาเงินไปให้ Facebook บอกว่าช่วยส่งคนมาให้เราหน่อยมันได้ตัวเลขแต่ไม่ใช่ความรักเราก็เลยไม่ทำแบบนั้นเลยเราให้คอนเทนต์มันทำหน้าที่ก็คือทำคอนเทนต์ให้ดีๆใช่ฮะเพื่อให้คนเห็นมันแล้วก็ส่งต่อมันออกไปแล้วถ้าเขาชอบชิ้นที่1เขาจะกลับมาชิ้นที่2ที่3ต่อไปเองซึ่งวิธีการขยายของเราก็เลยเป็นแบบนี้มันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ได้กลุ่มที่เราคิดว่ามันใช่ครับปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณกี่ท่านถ้านับใน Facebook คือนับในคนตามเพจก็ประมาณสัก 108,000 นะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคำว่าผู้ติดตามครับผมว่านิยามมันยุคนี้มันควรจะเปลี่ยนไปเนาะเรามีโอกาสได้นั่งคำนวณตัวเลขในรอบปีที่ผ่านมาะนะฮะในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายประมาณสัก20กิจกรรมเนาะทุกกิจกรรมเนี่ยเราใช้วิธีการให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็คัดเลือก20กิจกรรมเนี่ยนะฮะมีคนสมัครเข้ามาทั้งหมดประมาณ 12,000 คนฮะซึ่งมันแปลว่ามันมีคนที่คือใช้ความพยายามในการสมัครกรอกแบบฟอร์มเข้ามาเพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเราซึ่ง 12,000 คนผมว่ามันเป็นฐานที่ไม่เลวทีเดียวแล้วก็มันบอกเราได้หลายอย่างได้ว่าเนื้อหาประเภทนี้มีคนที่เขาสนใจจริงๆครับเฮ้ยปกติเวลาเราสนใจเว็บไหนหรือโปรดักต์ตัวไหนเราก็จะกดไลค์กดแชร์จบใช่ไหมคะแต่นี่ถึงขั้นต้องเหมือนมีความพยายามนิดนึงในการกรอกใบสมัครด้วยข่าวเวลาจะสมัครแต่ละกิจกรรมคือเราอยากสร้างเพื่อนนะฮะเรารู้สึกว่ายุคนี้มันอย่างที่บอกว่ามันคุยกันด้วยข้อมูลเยอะแล้วเราอยากสร้างความรู้สึกเราอยากเป็นเพื่อนกับผู้อ่านถ้าอยากเป็นเพื่อนผู้อ่านเราก็ต้องเลือกคบเพื่อนหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเวลามีกิจกรรมต่างๆเช่นเราบอกกิ้งทัวร์กันเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเดินทัวร์กับคนที่เราเคมีตรงกันมันจะสนุกมากและกลับกันถ้าเกิดว่าเคมีมันไม่ต้องกันมากนะมันก็จะกล่อยสุดๆดังนั้นถ้ารู้แบบนี้ทำไมถึงไม่เลือกให้ทุกคนมันมีเคมีตรงกันล่ะซึ่งก็ทำให้ทุกคนต้องสมัครเข้ามาแล้วก็พยายามจะเลือกคนที่คิดว่ามีเคมีใกล้เคียงกันทำให้คนมาเดอะคลาวเองก็ไม่ได้แค่กลับไปพร้อมกับข้อมูลหรือว่าความสุขจากด้านจากการทัวร์แต่กลับพร้อมกับเพื่อนใหม่ที่คิดเหมือนกับเขามันทำให้เดอะคลาวเองเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กเป็นเหมือนเครือข่ายที่คนคิดเหมือนกันมารวมตัวกันแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนยุคนี้อาจจะโหยหาเนาะเราบอกว่าเราสามารถโลกออนไลน์สามารถเชื่อมคนที่คิดเหมือนกันทั่วโลกเข้ามาหากันได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมฮะดังนั้นคุณอยู่อย่างเปลี่ยวเหงาคนเดียวบนโลกใบนี้คุณก็มีเพื่อนที่คิดเหมือนคุณสักที่นึงในโลกตามตำราเขาว่าแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าก็จริงแต่ว่าไม่อุ่นใจถ้าคุณเจอคนที่เป็นคนจริงๆหรอกคุณคุยกับเขาแบบนั่งเคาะคีย์บอร์ดคุยกับเขากับได้เจอเพื่อนมองตากันแล้วก็เฮ้ยฉันคิดเหมือนกันซึ่งสุดท้ายผมว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับมนุษย์ต้องการคุยกับมนุษย์มนุษย์ต้องการเป็นเพื่อนกับมนุษย์ที่มองเห็นหน้ากันนะฮะซึ่งแต่เขาอยากเป็นแบบนั้นซึ่งกิจกรรมนึงที่เกดรู้สึกว่าเก๋มากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเว็บไซต์เว็บนึงจะทำก็คือการเขียนโปสการ์ดพี่ก้องพอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเป็นยังไงก็คือผมทำหนังสือนิตยสารรายเดือนมาก่อนทำมาเดือนมาก่อนแล้วก็ยุคก่อนเนี่ยมีคนส่งโปสการ์ดมาหาเยอะมากซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของนิตยสารที่มีแฟนๆส่งมาผมเป็นบก.ก็จะมีหน้าที่อ่านโปสการ์ดแล้วก็จะค่อนข้างงงว่าทำไมทุกคนผมว่า 90% ที่ส่งมาหาเนี่ยไม่ได้ส่งมาหาผมแต่ว่าส่งมาหาอเดสวัสดีอเดเรา ปิดเทอมนี้เราไปเที่ยวเกาะช้างมาเราคิดถึงนายมากอยากให้นายไปด้วยกันจังเลยประมาณนี้ฮะซึ่งเราก็ไม่เข้าทีแรกก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่คุยกับเราวะหลังๆก็เริ่มพบว่าอ๋อคือเขามองอเดเป็นเพื่อนไงเขามองหนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนของเขามองเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเราก็คิดว่าเออมันเป็นการสื่อสารที่ดีเนอะที่วันหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ส่งสารกับผู้รับสารให้กลายเป็นเพื่อนกันได้แปลว่ามันคงมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไว้วางใจสุดๆนะฮะซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับนิตยสารมากมายต่างๆนานาเพราะเราเป็นแฟนหนังสือจำนวนมากนะเราจะรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่แต่ว่าสิ่งนั้นก็หายไปตามวันเวลาที่พอเปลี่ยนรูปแบบของการเสพสื่อผ่านออนไลน์ไปกลายจากกระดาษเป็นออนไลน์อาจจะเห็นแบบนั้นกับเพจบ้างคือเพจคือเป็นตัวแทนบุคคลนะเนาะก็ยังมีความเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าแล้วนิตยสารพวกเว็บทั้งหลายแหล่ครับมันมีเว็บไหนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาบ้างเขาว่าเป็นเพื่อนคืออะไรเขาเป็นเพื่อนก็คือว่าไปเที่ยวแล้วคิดถึงเขาอะฮะอยากซื้อของไปฝากเขาอ่ะอยากซื้อขนมไปฝากเขาอยากส่งโปสการ์ดไปหาเขาอ่ะครับผมถามตัวเองว่าผมเป็นเพื่อนกับเว็บไหนบ้างตอบไม่ได้ฮะ
แต่ผมก็พยายามถามทุกคนว่าคนอื่นแล้วเป็นเพื่อนกับแบบไหนบ้างผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเพื่อนแบบไหนบ้างแต่ผมอยากให้ผู้อ่าน The Cloud เป็นเพื่อนกับ The Cloud อยากให้เขาคิดถึง The Cloud เวลาไปเที่ยวอยากให้เขาซื้อขนมมาฝากพวกเราอยากจะให้เขาส่งโปสการ์ดไปหาเพื่อนไปเที่ยวฮะก็เลยวัดใจว่าเปิดคอลัมน์นี้ด้วยการให้คนส่งโปสการ์ดเข้ามาเพื่อให้รู้ว่า The Cloud เป็นเพื่อนผู้อ่านจริงเปล่าก็เลยมีคนส่งเข้ามามั้ยคะก็ลองดูนะฮะแล้วก็พบว่าสุดท้ายทุกวันเนี้ยตู้ไปรษณีย์ The Cloud จะมีกล่องไปรษณีย์ใบนึงที่ออฟฟิศฮะจดหมายส่วนใหญ่ที่ส่งมานะฮะไม่ใช่ใบแจ้งหนี้จะเป็นโปสการ์ดจากผู้อ่านซึ่งผมว่ามันก็แปลกดีที่เราทำเว็บไซต์แต่คุยกับผู้อ่านผ่านโปสการ์ดที่เป็นลายมือฮะมันแปลว่าสุดท้ายเดอะคลาวด์ก็สามารถยกระดับจากเว็บไซต์แบบนึงให้กลายเป็นเพื่อนกับผู้อ่านได้แล้วก็สิ่งที่เราตอบกลับไปก็คือว่าเราไปให้ดีไซเนอร์ออกแบบโปสการ์ดสุดพิเศษจ้างมาทำแบบเดือนละ10ใบนะครับที่เป็นลายลิมิเต็ดสุดๆ10ใบเนี่ยแล้วให้ทีมงานเราอะเขียนตอบกลับไปให้เขาว่าได้รับแล้วขอบคุณมากถ้าเดือนไหนยุ่งหน่อยก็ส่งจากกรุงเทพเป็นจากสุขุมวิทส่งเป็น83ส่งไปให้เดือนไหนที่ทีมงานมีโอกาสได้เดินทางไปทั่วโลกก็จะส่งโปสการ์ดเหล่านี้หย่อนจากให้จากทั่วโลกจากฝรั่งเศสจากโมซัมบิกจากอเมริกาจากแคนาดาก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เอาโปสการ์ดมาแลกกันแต่เป็นการเอาใจมาแลกกันเขาให้ใจเรามาแล้วก็ใจเลยขึ้นไปครับสุดยอดเลยนะคะเกิดว่านอกจาก The Cloud จะพยายามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่างๆหรือว่านำเสนอสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แล้วเนี่ยเรายังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนด้วยไหมคะก็จะบอกว่าเป็นออนไลน์ดีกว่าเนาะคือออนไลน์มีความเชื่อหลายๆอย่างนะฮะคือยุคนี้เป็นยุคที่ยุคแห่งการทฤษฎีมีทฤษฎีจำนวนวินาทีที่คนต้องดูมีทฤษฎีมากมายหมดเลยฮะแล้วก็ทฤษฎีพวกนั้นมารองรับด้วยงานวิจัยเนาะว่าแบบเนี่ยเขาพิสูจน์เข้ามาแล้วว่าเป็นแบบนี้ทำให้เราเชื่อต่อกันมาแต่ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะจริงมันไม่ควรจะมีแค่แบบเดียวอย่าง The Cloud เองก็เป็นเว็บที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์สั้นนะฮะคอนเทนต์ The Cloud ค่อนข้างยาวแต่เขาบอกว่าอ่านในมือถือมันจะอ่านยาวๆได้ไงล่ะมันก็ต้องแบบต้องสั้นๆรวดเร็วสิใช่ฮะแต่อย่างล่าสุดที่ทำบทสัมภาษณ์คุณชนินนะฮะโรงแรมดุสิตที่ลงไปเมื่อวานเนี่ยความยาวบน A4 คือ11หน้า A4 นะฮะก็เมื่อเช้ามีคนอ่านประมาณ 30,000 กว่าคนแล้วนะฮะมันก็แปลว่ามันก็มีคนอ่านนี่นะบทสัมภาษณ์พี่เบิร์ดอ่านกันไปแสนกว่าคนก็ประมาณ12หน้า A4 ฮะซึ่งสุดท้ายผมก็พบว่างานที่ดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องสั้นหรือยาวงานที่สั้นก็คืองานที่สั้นแต่งานที่สั้นไม่ได้แปลว่างานที่ดีดังนั้นจงทำงานที่ดีดีกว่าทำงานที่สั้นหรือยาวครับมันก็กลับมาที่เรื่องของคอนเทนต์หรือโปรดักต์ของเรานั่นเองนะคะก็คือพยายามดูแลให้มันดีที่สุดใช่ครับทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังของเราหลายๆท่านเนี่ยทำธุรกิจต่างๆบางท่านอาจจะขายของใน IG ทำอะไรบ้างเราจะทำยังไงให้แบรนด์เราเหมือนมี engagement มีลูกค้ามีความรู้สึกแบบ The Cloud สร้างได้บ้างอะคะโหคือเนื่องจากผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเรื่องแบรนด์นะฮะคิดว่าอันนั้นจะยกให้อาจารย์เกตเป็นผู้ชี้ช่องรวยดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าทำไม The Cloud ถึงเป็นที่รักได้ผมอาจจะตอบในมุมผมสื่อมวลชนเนาะคือสุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าเดอะคลาวด์ไม่ใช่สื่อมวลชนเป็นแอคทิวิสต์แต่สุดท้ายในแง่นึงขานึงแล้วก็เหยียบกับคำว่าสื่อมวลชนอยู่ผมว่าสื่อมวลชนอย่างที่เดอะคลาวด์เป็นมันผมว่าสื่อมวลชนหน้าที่ของเราเนี่ยคือหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องราวของผู้คนแล้วก็เราควรจะทำตัวให้มีอัตตาในที่สุดมีความว่างเปล่าในที่สุดเพื่อจะได้ส่งเรื่องราวของเราฮะทำตัวไม่เซนเจอร์ฮะให้เรื่องราวนั้นมันเด่นที่สุดดังนั้นถ้าสื่อไหนก็ตามคิดว่าทำแล้วเราควรจะดังเราควรจะเด่นผมว่ามันผิดเพราะว่าทำแล้วเรื่องต่างหากหรือคนที่เราคุยด้วยต่างหากที่มันควรจะเด่นหรือควรจะดังไม่ใช่ตัวเรายังไงนะคะหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าผมเป็นพิธีกรรายการนึงแล้วผมสัมภาษณ์เกตใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมคิดคือถ้าดูคนดูจบแล้วชมว่าโอ้โหแขกรับเชิญคุณเกตไปดีวันนี้แบบพูดดีจังจะดีใจมากที่กลับกันว่าเฮ้ยพิธีกรถามเก่งว่ะพอจบเสร็จปั๊บพูดถึงพิธีกรพิธีกรคนนี้มันฉลาดจังมันเก่งจังว่ามันผิดคนไม่ควรชมพิธีกรคนควรจะชมแขกรับเชิญเป็นอย่างแรกเช่นเดียวกันฮะการทำคอนเทนต์สื่อมวลชนเดอะคลาวด์แล้วกันไม่ควรจะคิดว่าฉันทำมาฉันต้องดังฉันต้องได้คำชมว่านี่ไงเดอะคลาวด์มันเก่งเดอะคลาวด์มันคิดใหม่มันควรจะเป็นเรื่องที่เอามาเขียนต่างหากคนที่เราเขียนถึงต่างหากที่ควรจะได้คำชมเหล่านั้นดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราทำไงก็ได้ฮะให้เราเป็นความว่างเปล่าใหเรื่องเหล่านั้นมันโดดเด่นที่สุดแล้วถ้าเขารักเรื่องราวเหล่านั้นสุดท้ายก็จะวนกลับมารักเราเองแต่ผมว่าความพยายามที่มันกลับงานเช่นพยายามทำให้เราเป็นที่รักให้เราเป็นที่จดจำนะให้เราดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยสุดท้ายอาจจะนำมาซึ่งผลตรงข้ามก็ได้เช่นความหมั่นไส้จ
็ได้เหมือนตอนนี้เราโดนกดดันด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำให้ยอดไลค์เยอะๆมีแต่คนทำแบบทำเพจยังไงให้ดังให้ปังหรือทำคอนเทนต์ยังไงให้คนแชร์เยอะๆได้เราจะจัดการกับเขาเรียกอะไรคะกระแสหลักตรงนี้ยังไงดีที่จะอยู่ในท่ามกลางในความเป็นตัวของตัวเราเองได้อย่างแรกสุดเลยนะฮะอย่าโดนตัวเลขหลอกครับอย่าโดนยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวหลอกซึ่งพวกนั้นอะเป็นมายาที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยฮะสมมติว่าเราสะดุ้งกันหลายคนนะคะผมว่าทั้งวงการโดนหลอกอยู่นะฮะถ้าสมมติว่าเออคลิปนี้มีคลิปออกไปแล้วก็มีคนดูถ้ามันบังเอิญมียอดวิวแค่10วิวไม่ได้แปลว่ามันห่วยนะฮะไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราคุยกันไม่มีค่ากับการที่ยอดวิวล้านวิวก็ไม่ได้แปลว่ามันดีนะฮะก็แค่มีคนดูล้านคนซึ่งถ้าไปดูคลิปล้านวิวมากมายฮะก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแล้วเราจะวัดความสำเร็จของเราได้ยังไงคะว่าเราทำได้ดีแล้วหรือยังผมว่าดูที่คือก่อนที่จะมีตัวเลขอะฮะบนโลกใบนี้ก่อนที่จะมีตัวเลขยอดพวกนี้ฮะการทำการสื่อสารก็ถูกวัดความสำเร็จในการว่ามันพามันมีเป้าหมายของมันว่ามันพาผู้อ่านผู้รับสารไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าถ้ามันพาถึงได้ไม่ว่าจะมีคนเห็นมันเท่าไหร่มันก็สำเร็จดังนั้นอย่างแรกสุดคือจงอย่าถูกหลอกโดยตัวเลขแล้วไปเผลอไปคิดว่าคอนเทนต์ที่ยอดไลค์เยอะหรือยอดแชร์ยอดวิวเยอะสิ่งที่ดีซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยดังนั้นเพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่ปั๊บเราจะพยายามทำทุกอย่างให้ได้ยอดเยอะไม่ใช่ทำทุกอย่างให้มันได้ยอดที่ดีเอ้ยได้คอนเทนต์ที่ดีอะฮะซึ่งผมว่ามันผิดเพี้ยนไปดังนั้นคำถามว่าอะไรที่ดีล่ะถ้าเกิดถามกับ The Cloud เนาะ The Cloud เองก็ค่อนข้างที่จะเช็คตัวเลขตลอดทุกวันเหมือนกันเช่นเมื่อกี้บอกว่าคุณชนินมี 30,000 วิวใช่มั้ยฮะผู้ชมผู้ฟังก็บอกว่าก็นี่ไงพี่ก็บ้าตัวเลขเหมือนกันก็ถูกฮะแต่ว่า 30,000 วิวเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าอีกสัก3วันมาคุยกันก็ลืมเลขนี้แล้วฮะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราสั้นมากคือไม่ได้ยึดติดกับตัวเลขใช่แต่ว่าตัวเลขจะบอกอะไรเราคะผมว่ามันไม่ได้บอกอะไรเราเลยนอกจากก็เป็นมาตรวัดอย่างนึงนะฮะแต่ว่าถ้ามีคำชมของผู้อ่านสักคนหนึ่งหรือคนที่เราคุยแล้วบอกว่าโหชอบงานชิ้นนี้มากมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเขาร้านเขาแตกมีคนติดต่อเขาไปทำนี่ต่อมากมายนะฮะคำชมพวกนั้นน่ะอยู่กับเราทั้งชีวิตนะฮะซึ่งคำถามคือว่าแล้วเราจะทำงานเพื่ออะไรทำงานเพื่อให้ได้ยอดที่3วันก็ลืมทำงานเพื่อให้ได้คำชมที่อยู่กับเราทั้งชีวิตซึ่งผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่ตอบว่าคอนเทนต์ที่ดีควรจะเป็นยังไงครับจากวันนี้ที่ฟังรู้สึกเรืองรองมากนะคะมันเกิดว่ามันเป็นบทเรียนที่เราไม่ได้ใช้กับแค่เราเป็นสื่อแล้วเราจะทำยังไงนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเก็บไปคิดดีๆเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าท่านที่ทำสินค้าทุกแบรนด์น่าจะทำได้จุดนึงที่เก็บได้เรียนรู้หลายๆจุดดีกว่านะคะจากพี่ก้องและเดอะคลาวด์คือหนึ่งคือเรามีความฝันเนาะเราอยากจะช่วยใครอย่างในช่วงนี้ค่ะที่เก็ดเองจะคุยกับทุกท่านบ่อยๆก็คือเราสร้างประโยชน์ให้กับใครได้หรือเปล่านั่นก็คือเหมือนในมุมมองพี่ก้องก็คือเราสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือว่าได้นึกถึงลูกค้าทำให้เขาดูเด่นขึ้นมามากกว่าตัวเราเป็นคนเด่นหรือเปล่านะคะเรื่องที่สองก็คือเราสร้างความสัมพันธ์ยังไงซึ่งพี่ก้องอาจจะสร้างโดยไม่รู้ตัวเรามี engagement เราจัดสัมมนาเราทำเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะพาผู้อ่านไปทัวร์ซึ่งถ้าเกิดเปรียบมาในบริบทผู้ประกอบการทั่วไปก็คือการที่เราพูดคุยกับลูกค้าใส่ใจให้กับเขาหรือเปล่าคำนึงมันคือคำเราเกิดรู้สึกมันมีความจริงใจซึ่งคำนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหาได้ยากในยุคนี้เพราะว่าทุกคนไปไล่ล่าตัวเลขแต่เดอะคลาวด์เป็นเดอะคลาวด์แล้วเดอะคลาวด์มีความจริงใจอยากจะให้ของดีๆกับทุกคนอันนี้เกิดเมาไปเองนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าก็เลยทำให้เรารู้สึกคนอ่านก็สัมผัสได้ว่าเออเราเนี่ยให้ใจให้ความรักเขาไปก่อนจริงๆเขาก็เลยกลับมารักเราแล้วเราพูดภาษาเดียวกันสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องระวังก็คืออย่าดูเรื่องตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ควรดูไว้บ้างก็ดูบ้างแต่ว่าเพื่อดูทิศทางแต่อย่าให้มันเป็นดาวเหนือนำทางชีวิตเราฮะกับอีกอันนึงคือเราเลือกคนคุยเลือกคนที่มาเป็นเพื่อนกับเราซึ่งหลายๆแบรนด์ทั่วไปค่ะเวลาทำธุรกิจเราจะเผลอแบบอุ๊ยอยากขายทุกคนหมดเลยอยากให้ทุกคนซื้อเราหมดเลยแต่ถ้าดูจากความสำเร็จของ The Cloud วันนี้ก็เชื่อว่าเราน่าจะเลือกคนที่คลิกกับเรามีภาษาเดียวกับเราใช่ไหมคะใช่ครับโอเคสุดท้ายนี้นะคะ ครับพี่ก้องมีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ฟังนิดนึงไหมคะว่าเป็นบทเรียนหรือสิ่งที่เขาน่าจะใส่ใจถ้าจะฝากก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดที่พูดมา20นาทีนะฮะอย่าเชื่อฮะแล้วมันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปคือโลกมีความหลากหลายครับเชื่อแบบนั้นคือทุกคนมีแนวทางของตัวเองโลกนี้ไม่ได้มีแค่แนวทางเดียวแล้วสิ่งที่เดอะคลาวด์ทำก็เป็นแค่แนวทางหนึ่งดังนั้นถ้าซึ่งผมไม่ได้คิดว่ามีอะไรดีกว่าอะไรทาง A ดีกว่าทาง B ทุกอย่างคือแค่ความหลากหลายครับดังนั้นจงเรียกอะไรเสิร์ฟสองกับความหลากหลายจงทำให้โลกนี้มีความหลากหลายครับแล้วก็อย่าไปตัดสินมันอย่าไปบอกว่าสิ่งนี้ดีกว่านั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมว่ามันแล้วควรจะเคารพความหลากหลาย
ซึ่งก็เช่นเดียวกันฮะก็สิ่งที่พูดทั้งหมดนี้ถ้าคิดว่ามันเหมาะกับสิ่งที่คุณเชื่อก็ลองนำไปใช้แต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันไม่ตรงสิ่งที่ทำอยู่มันก็ดีอยู่แล้วก็จงทำไปฮะก็ผมว่าโลกนี้ต้องมีความหลากหลายครับจุดยืนของเรานะคะเราเชื่อในอะไรเราอยากเป็นใครหรือเราจะเป็นอะไรเราจะสร้างอะไรนั่นคืออาจจะเป็นคำถามหลักสำคัญที่เราชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามพวกเรานะคะก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยขออนุญาตฝากเว็บนิดนึงนะคะถ้าท่านไหนฟังคอนเทนต์แล้วสนใจมากๆอยากจะติดตามมากๆติดตามได้ทางไหนคะเว็บไซต์ The Cloud นะครับก็ URL คือ readthecloud.co นะครับอ่านเมฆนะครับ readthecloud.co ครับผมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณคุณก้องนะทรงกรดบางยี่ขันผู้ก่อตั้งเว็บ The Cloud ในการที่มาแชร์กลยุทธ์ดีๆว่าทำยังไงให้แบรนด์เราเป็นที่รักนั่นเองค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่าน